การเป็นชายต้องได้บวชถ้าเป็นชายไม่ได้บวชก็เหมือนขวดที่ไม่ได้ขัดบวชแล้วไม่ได้เรียนก็เหมือนเทียนที่ไม่ได้จุดสาธุทานะบารมีสัมปันโนทานะอุปบารมีสัมปันโนทานะปรมัตถบารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาเอาดีดีกับพี่คำรณเรามางานที่วัดเขาชวงส่วนคนนี้มารับทุนนะได้ทั้งบุญได้ทั้งตังค์สบายไปเลยคิดว่าเราได้อะไรครับก็มีความประทับใจแล้วก็เราตั้งใจว่ามันอยู่ที่จิตใจอะว่าเราจะบวชมูหรือไม่มูแล้วก็ตั้งใจที่จะทำบุญจริงๆค่ะยายประทับใจมากค่ะที่หลานบวชให้ค่ะได้บุญเพียบเลยจ้าบุญระวังบุญมันจะทับอู้ยทับครับดีแล้วเดี๋ยวตอนนี้เห็นผ้าขาวเดี๋ยวเห็นผ้าเหลืองเนาะจ้าผ้าเหลืองนี่ทำให้เราอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยจ้าต้องถามผู้จะเป็นนาคคนนี้ปรงผมแล้วนะครับบวชทำไมบวชเพื่ออะไรบวชรับกุศลครับบวชรับกุศลครับผมนะครับบุญกุศลนะครับอยากได้บุญกุศลนะครับครับผมแล้วก็องค์สำหรับองค์นี้นะฮะไม่ต้องปรงผมเลยบวชเพื่ออะไรครับฝึกจิตครับฝึกใจครับฝึกจิตเนาะครับผมพระอาจารย์ท่านพูดตลอดว่าสมาธิภาวนาครับเราต้องการฝึกจิตนะครับครับครับเสียดายไหมครับผมยาวเชียไม่ครับไว้หลายรอบแล้วครับอ๋อหลายรอบแล้วตอนนั้นพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบวชผมยาวกว่าเราอีกเนาะครับแล้วตอนมาบวชได้ขี่ม้ากันตะกะมาไหมครับมายังไงรถยนต์ม้าขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าการบวชเนี่ยนะครับการบวชพระผู้บวชได้อะไรครับแล้วญาติพี่น้องพ่อแม่ได้อะไรครับพระอาจารย์ครับผู้บวชพระก็เชื่อว่าได้ทดแทนบุญคุณผู้ที่เป็นบิดามารดานี่คือผู้บวชนะฮะส่วนผู้ที่เป็นบิดามารดาก็ได้เป็นญาติกับพระพุทธศาสนาที่มีบุตรชายได้บวชถือว่าเป็นญาติของพระพุทธศาสนาโดยบริบูรณ์ฮะครับแล้วถ้าจะบวชที่ว่า2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งจะบวชกี่ครั้งเนี่ยไม่สำคัญใช่ไหมครับอาจารย์ครับการบวชนี้ไม่สำคัญจะ5ครั้ง6ครั้งอะไรก็ไม่สำคัญคือบวชได้อนุสงฆ์ทั้งนั้นถ้าใจเรามีศรัทธาแต่ถ้านอกจากที่เขาเรียกว่าชาย3โบสถ์นั่นก็คือ 1. บวชในโบสถ์ของพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้ไปนับถือศาสนาอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นชายหลายๆโบสถ์
ือหมายความว่าเปลี่ยนศาสนาประมาณนั้นฮะครับครับท่านบวชยังครับบวชแล้วครับท่านบวชยังครับบวชแล้วครับแล้วครับท่านบวชยังครับบวชแล้วครับบวชยังครับบวชอ๋อยังค่ะบวชยังครับเรียบร้อยแล้วครับบวชแล้วครับผมยังครับมีน้อยคนนะครับที่ยังไม่บวชนะครับส่วนใหญ่ก็จะบวชกันเพราะถือว่าบวชแล้วได้บุญนะครับกุศลจะส่งเราใช่ไหมครับอาจารย์ครับกุศลได้ส่งคำว่าบวชนี่แล้วบวชเราก็ได้เรียนได้ศึกษาได้รู้บาปบุญคุณโทษนี่เป็นเบื้องต้นเขาบอกว่าบวชการเป็นชายต้องได้บวชถ้าเป็นชายไม่ได้บวชก็เหมือนขวดที่ไม่ได้ขัดบวชแล้วไม่ได้เรียนก็เหมือนเทียนที่ไม่ได้จุดประมาณนั้นบวชสมัยก่อนนี่บวชเพื่อศึกษาล่ำเรียนนะฮะเพราะว่าบางทีการศึกษาสมัยก่อนต้องเรียนที่วัดเรียนหนังสืออะไรก็เรียนที่วัดแต่ทุกวันนี้โลกทุกวันนี้ทันสมัยก็มีมหาลัยอะไรให้เราเลือกเรียนได้หลายๆที่หลายๆอย่างก็ประมาณนั้นบางทีคนทุกวันนี้จึงประกอบสัมมาอาชีพบางทีเลยได้ลืมวัดลืมวาลืมศาสนาไปก็มีฮะได้แต่ว่าในใบทะเบียนบ้านเป็นพุทธศาสนาแต่ไม่เคยศึกษาล่ำเรียนเลยก็มีนี่เขาเรียกว่าศาสนานี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราถ้าเรามีศาสนาดีกว่าคนไม่มีศาสนานั้นศาสนาพุทธของเราสอนให้คนสอนด้วยปัญญาดังนั้นที่นาคที่ได้มาบวชวันนี้ก็จะได้ศึกษาร่ำเรียนตามระยะเวลาที่เราพึงมีพึงได้เจริญพรครับอิ่มบุญไหมครับอิ่มครับได้บุญไปเพียบไหมครับได้ครับ บุญทั้งหลายนะครับณวันนี้เกิดขึ้นที่วัดเขาชวังสาธุนะจะบอกให้ให้นักเรียนได้รับการศึกษาให้เป็นคนดีให้เป็นติดยาเสพติดหรือเป็นเด็กเกเรแค่นี้หลวงพ่อก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณคณะครูด้วยที่ได้นำนักเรียนมาในมอบคือการศึกษาก็ขออนุโมทนาได้แต่จริงไม่มีสิ่งใดแฝงที่ทางโรงเรียนเราก็ได้ช่วยกับทางวัดก็ได้ช่วยกับทางโรงเรียนค่อยทีค่อยอาศัยซึ่งกันและกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนทั้งคณะครูญาติโยมที่ได้มาวันนี้ทุกท่านทุกคนให้ได้บุญให้ได้กุศลบุญกับกุศลต่างกันนะบุญคือความอิ่มกายอิ่มใจกุศลถ้าเกิดกุศลก็คือเป็นผู้มีปัญญาเรียกกุศลฉะนั้นขอให้มีปัญญาให้ทุกท่านทุกคนที่อาหารเป็นผู้ฆ่าสมาทานเราทำไว้ในพระองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ประพฤติปฏิบัติขอให้คุณงามความดีงอกงามผลิตออกผลมาเป็นคุณงามความดีให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุก็เลยแฮปปี้สว่างพร้อมต่อหน้าเช่นเดียวกันอิ่มบุญราคาผลไม้ดีหลานได้บวชมันสุดยอดเนาะได้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 ดีใจซะจริงสุดจะแฮปปี้หลานบวชไทยราคาทุเรียนก็แพงโดนใจโอ้โหทำไมมันเป็นจังสิชีวิตแฮปปี้ก็คือที่เขาชาวันแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้
กับพี่คำร้อน